ปิดกล่องเดินมาที่มีสองกล่องผมเล่นใหม่ๆก็วิ่งวิ่งไอ้ออคคิพายวิ่งเปิดกล่องเดียวเพราะว่าเคลียร์อะไรมากคงไม่ไหวคนเดียววิ่งรูดกล่องมูรักคามิเหมือนพีก้าน้องมันไรเป็นไงมั่งบีซีเล่นได้ยังพี่ยังเลยเข้าไม่ได้เลยมันขาดอะไรไปวะเนี่ยยิงทะลุผ้าใบได้เม็ดเซาขัดตัวนะส่วนไม่เคลียร์แล้วมีตัวส้มอยู่หายครับมาเจอแล้วเจอเขายิงในดาร์กโซนแล้วก็อะไรนะแคปรูปเข้ามาบอกว่าผมรู้เป็นคนไทยฆ่าผมแล้วยังมาเต้นใส่ผมอีกมันสร้างกระแสดราม่าเขาจะทำไงมันก็ได้ทั้งนั้นมัน PVP อ่ะโซน PVP ต่างชาติผมโดนมาไม่รู้เท่าไหร่ภาคแรกผมสตรีมเนาะคนไทยสองที่มาลุมยิงผมคิดดูแล้วกันผมอยู่คนเดียวมันมาแอบดูดิใช่ใช่แล้วเขาไม่ชอบผมด้วยผมไปหาเพื่อนในดังโซนเนี่ยแล้วก็ไปเจอคนไทยเขาน่าจะอายุน้อยอ่ะยังเป็นเด็กอ่ะเออแล้วทีนี้เขาไปเจอคนชื่อต้องมาเชลเขาบอกเอ้ยนี่มันชื่อคนไทยเนี่ยวะแต่ต้องมาเชลเขาไม่ยอมพูดไมค์ในเกมไงทีนี้เขาก็คุยกับผมว่าเขาก็คุยแบบเอ้ยนั่นทำไมไม่ยอมคุยด้วยอะไรประมาณนี้เหมือนแบบแล้วออกจากเซฟรวมมาไงแล้วพอดีคนนี้ได้ยินไงไปว่าพ่อไปด่าพ่ออะไรประมาณนี้มันเหมือนแบบพูดทดสอบเอ้ยมันคนไทยบอกว่าไอ้นั่นก็หัวร้อนเปิดไมค์คุยเลยแล้วเล่นมาเท่าไหร่เนี่ยอยู่ๆมาด่ากันอะไรเล่นมาเท่าไหร่อะไรประมาณนี้จากนั้นผมก็โดนแก๊งคนไทยสองแก๊งไล่ยิงแล้วคุณบาแกก็มาคุณบาผมก็มาใหม่ๆผมก็เป็นสายแล้วเปล่าเป็นเหมือนเป็นสปายเป็นสายอะไรเงี้ยป่ะสักพักก็เป็นเพื่อนกันก็เล่นด้วยกันพวกนั้นก็เหมือนเงียบหายไปไอ้ถ้าภาคแรกผมเล่นคนเดียวไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงเลยภาคแรกผมแอดกระจายเจอใครเข้าตีปุ๊บชื่อมันจะดีเทคไงพอเราไปเข้าตีเขาอย่างเงี้ยชื่อมันดีเทคผมแอดกระจายหมดเพื่อนจีนเพื่อนฝรั่งเพื่อนอเมริกายังมีคิดดูวันนั้นเล่นภาค2อเมริกาจอยมาจำเขาไม่ได้แล้วถามเขาก็บอกว่าเขาฟอร์มชื่อรัฐแห่งหนึ่งอะไรเงี้ยผมจำไม่ได้ผมจอยมาจากอเมริกา
ถ้าเราจอยอเมริกาไปน่าจะคงไม่ไหวผมสงสัยอยู่เนี่ยว่าไอ้พวกเพื่อนคนจีนผมอ่ะมันหายไปไม่รู้มันโดนแบนกันหรือว่ามันเลิกเล่นกันหรือยังไงหรือเปล่าผมไม่รู้อาจจะมีพวกที่แบบรอให้เขาแก้บั๊กเยอะๆมีเพื่อนฝรั่งออสเตรเลียผมบอกว่ารอประมาณ6เดือนเขาถึงจะเล่นภาค2โอ้6เดือนเลย6เดือนพอภาคแรกไปครับผมพอภาคแรกผมเล่นเนี่ยตอนที่ผมซื้อมัน600กว่าบาทแล้วก็บั๊กไม่มีแล้วผมเล่นตอนไม่เท่าไหร่ภาค2ก็ออกไตเติ้ลมาอะไรประมาณนี้ใช่ผมเล่นผมก็สตรีมไปด้วยนะก็มีคนไทยน่าจะเป็นเหมือนไทยอันนี้มันเล่นแล้วสตรีมเหมือนอยากเข้ากล้องอะไรประมาณนี้ก็มายิงผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะผมก็สู้ไปผมก็อินไว้คนที่ลงดาร์กโซนด้วยกันไปไหวมาสู้ด้วยถ้าผมเจอคนไทยถ้าเจอคนไทยก็ผมว่าให้พวกจีนมาเล่นเพราะพวกฝรั่งไม่ค่อยมาเล่นด้วยมันชอบเล่นเซิร์ฟบ้านมันเนี่ยท้าเซิร์ฟไม่มีคนเป็นไงมีสีความร้อนปกติป่ะหรือเหมือนเดิมต้องใส่เจอค้างว่ะจะเข้าไม่ได้เลยได้เลิกซื้อ PC แล้วซื้อใหม่ละเออประกอบ PC นี่อะไรลองไปดูวิดีโอเคสเล็กอ่ะเคสเล็กหรือว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กเหมือนเดิมตอนนี้ผมเข้าเกมแล้วเด้งออกเป็นไรตรวจไฟล์เช็คไฟล์เรียบร้อยแล้วมันจะมีกดเช็คไฟล์ลองเช็คไฟล์ลองรีสตาร์ทใหม่ก็ไม่หายความร้อนมีแอปอะไรดูนี่มั้ยล่ะโปรแกรมดูอุณหภูมิอ่ะโปรแกรมดูอุณหภูมิ CPU VGA อะไรเงี้ยของผมวันนี้พัดลมของผมตั้งไว้เวลาถ้าอุณหภูมิมันสูงพัดลมจะเติมเป็นสีแดงพัดลมเครื่องมันมีระบบ RGB แล้วนะมันขึ้นสีแดงตรงนี้ผมก็จะเปิดแอปดูเลย HW monitor อะไรสักอย่างเพราะผมใช้ MSI Afterburner ไปแล้วมันไม่ติดอุณหภูมิผม CPU ก็ไม่ถึง60การ์ดจอก็70กว่าประมาณนี้ผมปกติจะเล่นอะไรดีเนี่ยชันนี่ฮีโรอีกก็ได้ปะฮีโรอีกได้ของดีอยู่นะไปฟาร์มของฮีโรอีกกันไปด้วยใครมีด่านฮีโรอีกก็มีผมยังไม่ได้ลงเลยเหลือกี่ด่านวะเหลือสองหมอกลงจอยพี่อ้ําแพ้แล้วมิชชั่นธรรมดา2ตองโฮอีก2อ่ะมีอีกจอยพี่อ้ําไปถ้ายังไม่พอก็เดี๋ยวจอยผมอีกทีผมก็ยังไม่ได้เล่นวันนั้นเล่นกับ USA เก่าไป3ด่าน4ด่านว่าจะเปลี่ยนหัวเข่ากับกระเป๋าใหม่ผมไม่รู้เนี่ยว่าเล่นฮีโรอีกแล้วมันได้ของโอเคเหมือนกันของเยอะกว่าประมาณเนี้ยแต่เขาบอกแพทหน้าเปอร์เซ็นต์มันได้ปืนแดงด้วยนะพี่ใช่ถ้าท่านอัปเดต5ข้อคนนี้ผมได้เป็นของรอบอะคือใช่ของแดงนั่นแหละแต่เขาบอกว่าต้องที่เราเคยได้แล้วนะที่เรามีบุ๊กบินแล้วมันถึงจะดรอปที่คราฟเสร็จแล้วทุกปืนดรอปหมดยกเว้นอีเกิลกระบอกเดียวที่ไม่ดรอปอีเกิลต้องไปหาในเลนอีเกิลดรอปเฉพาะปืนที่เราเคยมีแล้วอีเกิลบัลเลอร์ใช่ครับเ
ใครวะเนี่ยใครวะใครจอยมาวะเดอะอีวิลระวังเขาจะเซิร์ฟมายิงนะจอยเซิร์ฟมายิงมาวะ CBG ใครจอยมาวะวันนี้ไปตั้งโพสในกลุ่มใหญ่ด้วยชุดประเด็นนั่งหน่อยชุดประเด็นในพวกเอาดราม่ามานี่ทักโซนนั่นไงจอยเอาเซิร์ฟระวังนะครับชื่อ The Dark Evil ระวังด้วยไม่รู้พวกไหนจีนญี่ปุ่นหรือคนไทยไม่รู้เพราะผมเคยเจอญี่ปุ่นเป็นเขาเป็นเพื่อนของคุณเหรอไม่รู้เป็นเพื่อนใครเลยแต่ผมดูนเป็นเพื่อนผมด้วยผมว่าน่าจะอันนี้หรือเปล่าแมทช์เมคกิ้งก็เอาไปนู่นเหรอThe Dark Evil อ๋อเพื่อนผมเดี๋ยวดูชุดครับเดี๋ยวผมแคปชุดให้ดูจอยพอเซิร์ฟแน่นนะใช่จอยเซิร์ฟเพราะผมเคยเจอญี่ปุ่นจอยมาแล้วก็มายิงด้วยแต่ว่ามันก็สนุกไม่ได้ซีเรียสอ๋อยังไม่ได้เคลียร์เนี่ยว่ะคุยเพลินเดี๋ยวกลับไปเคลียร์รถถังไม่เลยคนสมรอยแลนด์มาร์ครอเข้าไปดูนะใครยิงแต่ภาคแรกผมกลับไปเล่นมา2อาทิตย์ที่แล้วคนยังใน DC ก็ยังมีอยู่นะพี่แต่ก็กลับไปภาคแรกน้อยเยอะพวกที่ไม่ค่อยเปิดโลกเดี๋ยวนี้เปิดโลกแล้วอะแล้วคอตตี้เขาเริ่มแข็งขึ้นแล้วพวกคิดว่าก่อนเรายิงเขาเป็นผักเป็นปลาไงเดี๋ยวนี้เขาแข็งแล้วแต่เล่นสักพักเครื่องมันก็ร้อนมันก็กลับมาเหมือนเดิมต้องใช้เวลาบางคนเครื่องร้อนช้าตัวอะไรยิงใส่ม็อดกันอีลิตมั่งก็ได้อีโมนาซ่าใส่ม็อดอะไรมั่งครับออฟเฟนซีฟครับแล้วส่วนใหญ่หมดเลยอ๋อเข้าก่อนไม่ได้เลยเน้นดาเมจไม่ผมเป็นคนเกาะน้อยอยู่แล้วผมเล่นไม่ตายหรอกเล่นอะไรสนายไม่ครับเล่นไอ้บาเซิร์กมันก็เลยเกาะน้อยแล้วก็สเปเชียลลิสต์เป็นอะไรชาร์ปชูเตอร์ครับอ๋อไม่งั้นผมเมาอะไรนะอีโกแบเรอร์มันเกินมันก็แค่ไอ้เนี่ยถ้าตั้งเมาส์เป็นก็มันก็ช่วยได้นี่ยิงไปมันก็ต้องขืนมือลงปืนมันถีบใช่ๆครับมันนิ่งเลยเล่นสบายสบายตาถ้าไปจับ AK นี่ยิงดีดขึ้นฟ้าเลยนะโอ้ย AK ยิงไม่แม่นอ่ะใกล้ๆได้อยู่เฮ้ยพี่แต่ผมชอบนะมันแบบว่ายิงกระสุนกระจายก็จริงอ่ะแต่แบบมันมีบางลูกแบบที่เราไม่ได้ตั้งใจเล็งแล้วแม่งไปเข้าหัวเงี้ยต้องใส่มัดเอ็กซ์คลูซีฟเยอะนัดบิวชุดไพ่มาเหรอครับเหลือกระเป๋ากับหัวเข่าอ๋องั้นเดี๋ยวรอพี่แป๊บนึงพี่ว้าไปอันนี้ยืนอยู่แถวนี้นะครับเดี๋ยวชาร์ปก่อน
จะต้องเจอชุดไพ่รอส่งของโอ้พี่ยิงแรงกว่าผมอยู่แล้วไอ้แรงส่งของได้เพิ่งได้ครับส่งเลยส่งเลยผมสลัดเต็มมาก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอกแต่เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนนั่งเบสมีอะไรอยู่เล่นแต่แบบเดิมแล้วมันเบื่อไงลงด่างแล้วเหรอเป็นไงรออยู่ครับเป็นไงละเดดอายเมื่อวานกิ้งไม่รู้กี่รอบเลื้อยลงพื้นน่ะเราเฮ้ยแต่ก็ไม่เฟลว่ะเออแต่ก็ไม่เฟลอ่ะผมคือโซนิคเด็กไอมันคาโดผมคือสแน็คแจ็คขนมถั่วเขียวทอดอร่อยเลยนะพี่อร่อยเลยทีเดียวผมกินรสปลาหมึกแม่งโคตรอร่อยเลยซื้อมาแป๊บเดียวผมกินหมดเลยห่อละ5บาทน่าชอบสแน็คแจ็ครสปลาหมึกอะที่มันเป็นรูปปลาหมึกอะเคยเห็นหน้ากากทั่วไปมีอันนี้ป่ะมีไอ้วะคิเชนอะหน้ากากคิเชนใช่เคยเห็นไหมมีส่วนใหญ่มันเหมือนเท่าที่เห็นเคยเห็นมันผ่านนะพี่ส่วนใหญ่จะอยู่ในไวเบิร์นผมเริ่มมาในชุดไพ่อะแต่ชุดไพ่มาถือว่าดีเลยนะเขาเปลี่ยนอีกมั้ยแต่ว่าหน้ากากอื่นเนี่ยผมยังไม่เห็นเลยว่ามันมีคิเชนอ๋อมีเนี่ยผมกำเตี้ยเลียดินมากเก็บไปเยอะนะคีเชน 4.5 7มากสุดน่าจะ7 8มั้งจะต้องหาเสื้อใหม่ผมอ่ะไอตัวนั้นเอาไว้ใส่กับชุดนั้นแหละดีแล้วนะที่เห็นใส่อยู่อ่ะอยากได้เฮดช็อตเยอะกว่านี้ไงพี่สัก20 21อย่างตัวเก่าผมไงผมไม่อยากเอาตัวเก่ามาทำไงเพื่อเอาผมมีเสื้อบวกเฮดช็อต21มั้งเยอะสุดคือแบบคือเยอะแต่ไม่เคยได้เยอะขนาดนั้นเลยนะแต่ผมเริ่มหาของเผื่อแพทหน้านี่ไงชุดไพ่เราดับฟอนไม่มีคนชุดไพ่นะถ้าใส่ม็อดเพิ่มระยะยิงนะกระสุนนะโอ้โหโคตรตรงเลยครับที่มันแล้วใช่ครับมันไม่ค่อยย้อยไม่มาจากไหนข้างบนมีหน้าจะเป็นในพวกนั้นป่ะในหิ้วกล่องอันอย่างนี้มันมี3กับ2เองแล้วแบ่งไงไปตรงโฮมยิงแล้วอีกผมว่าน่าจะลงด้วยการของด่านไปลงมิชชั่นดีกว่าครับได้ครับจัดไปครับจัดไปก็มีคนเกินนี่ว่าใช่มันมี3กับ2เฮ้ยนี่ยังมีคนแล้วเนี่ยอันเดอร์กราวด์เนี่ยอันเดอร์กราวด์นี่มันแก๊งเรานี่ว่าจอห์นวิกจอห์นวิกทำอะไรอยู่เนี่ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วอันเดอร์กราวด์ยิงแล้วลงมิชชั่นอันเดอร์กราวด์อ่ะเก็บฟาร์มตัวใหม่ป่ะแกไปอยู่ห้อง129งั้นเราแมตช์ไปเลยแล้วกันยังไง
ไปรอเนี่ยครับเดี๋ยวผมเข้าไปใครชื่อคนเนี่ยใครเนี่ยกาเกือบไปละเกือบไปละกะมันลอยแล้วนะต้องจอยคนไหนไปนะครับแฟนตอมป่ะครับจอยเบี้ยวครับไปนะครับจอห์นวิกจอยอินควินไซเตอร์ครับจีอินควินไซเตอร์โอเคครับชื่อในเกมผมมันอ่านยากหน่อยอ่านว่าอะไรพี่ Inquisitor คือยากจังคำแปลในภาษาฝรั่งเศสแปลว่าผู้ลงโทษไม่ใช่อันนั้นมัน Punisher เขาเรียกว่าผู้สอบถามครับผู้สอบสวนผู้สอบถามมันเป็นศัพท์ภาษาโบราณภาษาโรมันใช่มันเป็นศัพท์เก่าแก่เนี่ยมว่ากระเป๋าผมจะทำเป็นคีย์เชนดีหรือเอาเวพอนดาเมจวีพอนสิครับแต่ถ้าเดิมมันสูงอ่ะไม่ต้องเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนแต่ทาเลนเนาะเพราะลงไปเลยจะโดนนะคีย์เชนมันโอเคแล้วครับอัดคีย์เชนมีแค่ 35% เองนะแต่คีย์ดาเมจแม่งกดไป50แล้วเปลี่ยนเป็นวีพอนครับเอาวีพอนมารีใส่ดีกว่าถ้างั้นจะได้ยิงแรงกว่านี้ถ้างั้นใส่ 8.5 ไปก่อนเดี๋ยวถ้าได้10ขึ้นค่อยมาเปลี่ยนยิงอยู่ทำยูดีๆก็ได้ถึง 80k นะฮะทุกวิดีโอเดี๋ยวอาทิตย์หน้าทำแล้วพี่หน้ามันเอาชุดมาใหม่กล่องอีเวนต์นะพี่ผมว่าจะไปสิงอยู่ DT Headquarter เนี่ยมันจบไวดิ DCDครับมันผมลงไม่เคยได้วันนึงมันกำหนดนะผมสังเกตมันเรนดอมมาหรือวันนึงมันให้เราเปิดได้แค่4ครั้งหรือเปิดได้เรื่อยๆกล่องอีเวนต์นะพี่กล่องอีเวนต์น่ะผมไม่รู้ครับอ๋อจะกดมิชชั่นยังไงวะเนี่ยสังเกตพอ4กุญแจแล้วทีนี้แม่งแรนดอมยาวกว่าจะมาแต่ละอันอีเวนต์ตัวไหนครับพวกชุดอีเวนต์ไงพี่ไอกล่องที่เปิดหาชุดที่ว่าชุดใหม่รอบหน้ามันจะมาแต่ถ้านับกล่องเดี๋ยวมันจะมีกล่องไอ้นั่นนะครับกล่องที่ใช้กุญแจเปิดใช่ป่ะใช่ในช็อปอะนะใช่ๆมันก็เปิดได้จนกุญแจหมดนี่ครับมีกุญแจเท่าไหร่ก็เปิดได้คือที่ผมถามคือกล่องตัวกล่องอีเวนต์น่ะผมสังเกตคือผมเองอะอย่างสมมติช่วงแบบมันเหมือนมันมีโควต้าให้วันละ4ดอกอะแบบคือตอนนี้ผมได้4ดอกติดแล้วนะเลเวลอัพได้4ครั้งได้ปุ๊บพอหลังจากหมดโคต้ามันปุ๊บอะทีนี้แม่งแรนดอมยาวเลยกว่าจะมาที่3เวลครั้งหนึ่ง